1, 2, 3, come on! สวัสดีตอนเช้าๆวันเสาร์นะคะทุกคนค่ะตอนนี้โตโต้อยู่ด้านล่างของบ้านนะคะจะออกไปตลาดนัดเช้าๆดูซิ8โมงกว่าเท่านั้นเองปกติไป10โมง11โมงคนมันจะแน่นมากนะคะอยากจะไปซื้อของสดนิดนึงค่ะตลาดนัดเมืองหน้าด่านชายแดนติดเขตเยอรมนี 4-5 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะปะเราไปด้วยกันนะครับว่าไปดูซิว่าตลาดนัดเมืองนอกจะมีอะไรขายบ้างนะคะออกบ้านมาแล้วค่ะอากาศเช้านี้8องศาเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเงียบหน่อยนึงนะคะถนนหนทางผู้คนเพราะว่าเป็นวันหยุดค่ะเสาร์อาทิตย์ถนนหนทางลงไปเตะฟุตบอลได้เลยนะคะเงียบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งตลาดอยู่ลานกลางเมืองนะคะด้านหน้าตึกตรงนี้ค่ะตามไปด้วยกันค่ะเย็นชื่นใจเลยทีเดียว8องศานะคะเช้านี้ค่ะใส่เสื้อ3ตัวเลยทีเดียวนะคะตามไปเลาะตลาดด้วยกันนิดนึงค่ะเช้าๆแบบนี้หวังว่าผู้คนคงยังไม่มานะคะแต่บางครั้งพวกร้านค้าพวกร้านอาหารก็มาซื้อของเช้าๆเหมือนกันค่ะโชคดีว่าเป็นคนบ้านกลางเมืองติดเมืองก็ว่าได้นะคะตลาดนัดก็เดินมา 4-5 นาทีเท่านั้นเองพวกร้านขายปลาเจ้าประจำกำลังเปิดนะคะห้างร้านก็ถือว่ายังไม่เปิดค่ะเขาเปิด 9:00 น 10:00 นนะคะมีจักรยานจอดแล้วผู้คนก็คงมาบ้างแล้วค่ะนู่นตลาดนัดอยู่ด้านหน้านู่นกระมุงกันสีแดงอยู่นู่นค่ะส่วนมากคนเยอรมนีล่ะค่ะจะตื่นมาหากินปลาทอดแต่เช้าหนึ่งร้านขายปลาฉันว่าจะซื้อปลาสดไม่ได้เลยค่ะทุกคนมืดอื้อเครื่องอย่างมีแต่ร้านขายไก่นี่ค่ะผู้บ่าวก็ขายไก่กันนะคะโอ้ยคนทำไมมันตื่นกันเช้าแต่ละฉันวัดนึกว่าฉันเช้าแล้วถ้าอากาศหนาวเสื้อผ้าหน้าผ่อนก็จะสีดำมืดอื้อคือแบบนี้แหละค่ะตายซื้อปลาไม่ได้หรอกค่ะทุกคนค่ะหลานแน่นมากแน่นเหมือนแจกเลยแล้วคนขายก็2คน3คนเท่านั้นนะคะจะแน่นขนาดไหนคนขายก็น้อยมากค่ะเมืองนอกค่าแรงแพงนะคะซื้อไม่ได้ค่ะทุกคนต่อแถวเป็นแถวเลยเป็นร้อยคนคนก็ต่อแถวกันนะคะตายกูตายนึกว่าฉันมาเช้าแล้วโอ้โอ้โอ้ยสุดท้ายแล้วก็จะซื้อผลไม้ก่อนค่ะทุกคนค่ะร้านผลไม้ค่ะมะม่วงสีสวยสวยแก้วมังกรซื้อผลไม้ก่อนแล้วกันค่ะสตรอเบอรี่บลูเบอรี่นะครับร้านทับทิมนี่แหละค่ะเขาก็จะมีถุงแขวนไว้นะคะอยากได้อะไรก็จับใส่เอาเลยค่ะแล้วค่อยไปวนไปทางแคชเชียร์อยู่ด้านหน้านู้นค่ะพาทุกคนชมร้านผลไม้ก่อนแล้วกันนะคะนี่แหละค่ะเม็ดเกาลัดเกาลัดค่ะทุกคนเม็ดใหญ่มากนะคะถ้าใครไม่อยากไปเก็บก็ซื้อที่นี่เลยค่ะโลละ400 500บาทนะคะมะละกออินทผาลัมก็มีค่ะลูกตะบองเพชรกีวีแก้วมังกรน้อยหนาสับปะรดค่ะดอกกะหล่ำหัวละ40บาทนะคะมะเขือเทศค่ะแอปเปิ้ลเป็นถุงก็มีถุงละ150ก็ว่าได้นะคะนู่นค่ะลูกแพรส้มค่ะส้มร้านผลไม้ยังไม่แน่นเดี๋ยวโตโต้จะหาซื้อผลไม้ก่อนนะคะพาทุกคนชมแป๊บนึงค่ะ
มะนาวมือนอกครับที่ซื้อประจำก็คือมะนาวนะคะนัดละ10ลูก20ลูกค่ะชอบกินน้ำมะนาวเช้าๆค่ะน้ำมะนาวร้อนผสมขิงนี่แหละค่ะถ้าเราซื้อของเสร็จแล้วเราก็วนมาจ่ายที่แคชเชียร์ทีเดียวด้านทางออกนะคะผักก็มีค่ะสะระแหน่กำละร้อยก็ว่าได้กำละร้อยบาทผักชงผักชีก็มีนะคะเดี๋ยวหาซื้อผักแป๊บหนึ่งนะคะผลไม้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาออกไปอีกด้านหนึ่งว่าจะมีอะไรขายบ้างนะคะมะเขือม่วงค่ะทุกคนค่ะมะเขือค่ะส่วนด้านนี้ร้านขายหมูนะคะมีทุกอย่างของหมูกับเนื้อหมูโครงหมูขาหมูไส้หมูตับหมูเนื้อหมูมีหมดนะคะร้านประจำกันเหมือนกันค่ะแต่วันนี้ยอมรับจริงๆว่าโตโต้ออกมาเช้าแต่เพิ่งรู้ว่าผู้คนก็มากันเช้ามากนะคะเพราะว่าสายมายิ่งจะแน่นค่ะยิ่งร้านขายผักผลไม้ต่างๆแน่นหมดนะคะสรุปแล้วไม่ได้ซื้อของสดปูปลาเลยนะคะว่าจะซื้อกุ้งกับปลาหมึกหน่อยนึงแน่นมากคนต่อแถวเป็นร้อยๆเราคงจะรอไม่ไหวนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนวนตลาดนิดนึงค่ะส่วนโต๊ะก็ได้แล้วค่ะได้ผักได้ผลไม้แล้วส่วนที่ตัวเองต้องการจริงๆนะคะแต่จะพาทุกคนเดินชมนิดนึงค่ะนี่แหละค่ะตลาดนัดเมืองนอกนะคะผู้คนก็หลากหลายเชื้อชาติค่ะผสมประสานกันไปนี่ก็ร้านขายผลไม้พวกที่เกรดดีหน่อยก็จะอยู่ร้านแบบนี้นะคะราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะทางนี้ก็ร้านขายผักค่ะตลาดนัดตรงนี้ก็จะมีวันอังคารกับวันเสาร์นะคะพริกกับพริกทุกคนสารพัดพริกมะเขือเทศคนมากินปลาทอดของทอดกันแต่เช้าคนเยอรมันนะคะข้ามเขตแดนมากันห่างแค่ 4-5 กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะร้านขายปลามืดอื้อคือเลยค่ะคนเอ้ยเหมือนแจกเลยนะคะดูหัวคนสิร้านขายปลาทอดอย่างนี้ค่ะยอมรับว่าเขากินปลาทอดของทอดกันได้แต่เช้ามากนะคะดูที่ต่อแถวกันเป็นแถวค่ะที่ก็ร้านขายผลไม้ค่ะทุกคนมะพร้าวก็มีนี่ผู้ชายเขาอยากขายของให้นะคะแต่เราก็มาเดินชมเฉยๆก่อนแล้วกันถ้าเราไปยืนดูเขาก็จะถามเลยว่าเธอให้ฉันช่วยอะไรไหมนะฮะอันนี้คือลูกช็อกโกแลตค่ะทุกคนเห็นไหมลูกช็อกโกแลตค่ะร้านขายผลไม้กับขายผักเยอะมากนะคะวันนี้เป็นตลาดนัดใหญ่เต็มลานใหญ่ตรงนี้เลยค่ะร้านขายผักจะขายดีขนาดไหนคนบริการเขาก็น้อยนะคะเพราะว่าค่าแรงแพงบอกอันนี้ค่ะทุกคนปกติร้านข้างหลังโตเป็นร้านประจำของพ่อใหญ่นะคะร้านผลไม้ค่ะแตงกวาเล็กแตงกวาเล็กก็กินดีนะคะกินกับน้ำพริกดีมากค่ะสมูทตี้นะคะผลไม้ปั่นก็มีนะคะ
ร้านขายขนมปังค่ะผู้บ่าวกำลังขมักขม้นทำขนมปังกันใหญ่2ยูโรอันนี้ก็ตีไปสักว่า100นึงค่ะเยอะอีกนะคะนี่ค่ะขนมปังสารพัดถ้าเป็นร้านบ้านเราก็ถือว่าเป็นร้านขายข้าวแกงนะคะขนมปังร้านขายขนมปังก็ร้านขายข้าวฝรั่งค่ะสารพัดอย่างเลยทีเดียวเขาจัดเป็นชุดใส่ถุงไว้แล้วก็มีนะคะขนมปังต่างๆนี่แหละค่ะร้านค้าต่างๆร้านใหญ่ใจกลางเมืองนะคะทางนี้ร้านเสื้อผ้าเด็กนะคะชุดกันหนาวกันหนาวกำลังหน้าหนาวเข้ามาเต็มที่แล้วแต่ละชุดก็น่ารักเหมือนกันนะคะใครมีลูกเด็กเล็กแดงค่ะด้านหน้าเป็นร้านขายชีสนะคะประเทศนมเนยชีสต่างๆคือประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะมีสารพัดชนิดค่ะสมุนพงสมุนไพรโตโต้บอกว่าร้านปลาร้าฝรั่งได้กลิ่นปลาเขาบอกว่าเหม็นเราได้กลิ่นพวกชีสต่างๆสารพัดก็เหม็นเหมือนกันนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะของขึ้นชื่อเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์เหมือนกันทางนี้ก็ร้านเสื้อผ้าค่ะสวยเหมือนกันนะเสื้อผ้ากันหนาวนะคะเสื้อผ้ากันหนาวต่างๆค่ะสวยงามเหมือนกันตัวละ10ยูโรกางเกงตัวละ400บาทก็ว่าได้นะคะร้านขายกระเป๋าหนังก็มีกระใบละ800ก็ว่าไปนะคะพวกไม่ได้ติดยี่ห้อก็จะขายตามข้างนอกไปนะคะใครชอบของแบรนด์ของยี่ห้อก็นู่นนะคะห้างร้านด้านในยังไม่เปิดมั้งคะข้างร้านอันนี้คือของฝากของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ที่โตโต้ซื้อแต่ก่อนซื้อบ่อยมากนะคะพวกรองเท้าเล็กๆโลโก้หลักเนเธอร์แลนด์ค่ะที่ติดตู้เย็นนี่ค่ะสารพัดรองเท้าของรูปทิวรงทิวลิปกังหันลมด้านนี้คือของสวยงามร้านดอกไม้เจ้าประจำเหมือนกันค่ะไม่ไกลจากหน้าบ้านมากนะคะคนบ้านในเมืองก็จะสะดวกหน่อยนึงค่ะทุกคนอยากได้เป็นช่อที่เขาจัดไว้แล้วก็ได้ค่ะหรือจะชี้เอาทีละดอก2ดอกอยากได้ดอกอะไรยาวดอกทองก็พอนะคะเขาไม่มีขายนะคะดอกทองมันอยู่ที่ตัวใครตัวมันค่ะนี่ค่ะสารพัดดอกไม้สวยมากนะคะดอกไม้เมืองหนาวพวกเป็นหัวก็มีค่ะจะไปปลูกเองก็ได้ส่วนมากเขาก็จะจัดโทนฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะโทนส้มๆแดงๆผสมกับฟักทองลูกแปลกๆนะคะสวยงามค่ะทั้งไปตั้งช่วงคริสต์มาสก็ได้นะคะบางอย่างค่ะห้างร้านกำลังเปิดค่ะเสียงปี๊ดๆอยู่ประตูกำลังจะเปิดกันห้างร้านต่างๆนะคะ